วันนี้ก็เรามางานอินฟรีครับผมก็เป็นครั้งที่2แล้วที่เรามาร่วมงานกับทางอินฟรีในฐานะเป็นพ่อปีทีครับก็รู้สึกประทับใจเหมือนเดิมเพราะว่าตั้งแต่ตอนเตรียมตัวแล้วแต่งหน้าครับผมทำงานกับทีมงานต้อนรับก็วันนี้บรรยากาศก็แบบสนุกมากมากครับก็ดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งจริงครับใช่ครับแล้วก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนด้วยขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วยแล้วก็มาร่วมเตรียมร่วมมาครับครับเป็นเราสองคนดูแลเด็กจากภาคผิวเรื่องสุขภาพผิวครับอย่างที่เราพูดไปในวีดีโอเมื่อกี้เลยครับว่าเวลาที่เราออกไปเจอแสงแดดนอกหรือเจอมลภาวะเนี่ยมันทำให้ผิวหน้าของเราสกุลว่างก็เลยทำให้เราต้องใช้ตัวช่วยกับตัวช่วยของเราในการดูเดนิโนซิก้าหรือแดดอย่างที่บอกไปว่าเขามีสมบูรณ์ช่วยลดความร้อนแรงลดต้นตอการเกิดสิวครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองซื้อมาใช้ดูครับว่าที่มันจะช่วยได้จริงๆเลยครับแล้วผมเก่งมากคุณเป็นอะไรแล้วผมก็เดี๋ยวคงจะมีออกมาติดตามเรื่อยๆครับผมครับก็ยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับครับครับก็หวานจริงครับก็เหมือนเขาได้ผ่านเรื่องราวต่างๆมาแล้วนะครับมันก็เหมือนเป็นอีกพาร์ทนึงอะไรเงี้ยครับซึ่งทุกคนก็ไม่ได้จำเป็นต้องมีพายุฝนในชีวิตเสมอไปนะใช่ก็จะได้เห็นมุมแฮปปี้ของเขาฟ้าสดใสช่วยผมมาในแนวคำพูดนะครับชีวิตของเราอาจจะไม่ได้มีพายุฝนไปตลอดก็วันที่ฟ้าสว่างสดใสและมีแสงสีเหลืองาที่ทำให้เราได้ครับผมผมว่ะใช่แล้วครับในเรื่องเป็นแมวไม่ใช่หรอเล่นเป็นแมวผมเล่นเป็นอาบผมเล่นเป็นแมวครับตัวบทเขาเขียนมาจากการของเราเนี่ยใช่เพราะอ่านบทตอนแรกก็อู้ตัวเองก็แบบมันก็เขาเรียกว่าอะไรนะปรับมูดไปเลยใช่ซึ่งมันก็แบบผ่อนคลายมากขึ้นเลยสดใสดีนะชอบพูดภาพรวมของความสดใสแล้วก็ความสุขครับบ้างก็ว่าจะตีพี่อายบ้างครับบ้างก็ว่าจะดุพี่อายบ้างเพราะว่าจำมันจะอักไม่ได้ใช่เพราะแกล้งเขาอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับก็โอเคนะมันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ที่บอกมันก็สนุกดีครับใช่ครับก็อยู่ในพาร์ทการเตรียมโชว์ครับก็มีเพาะเพลงเรียบร้อยเพาะเพลงครับแล้วก็มีซ้อมเต้นอะไรเงี้ยครับซ้อมโชว์อะไรเงี้ยครับก็อยู่ในระหว่างการเตรียมตัวครับก็24กับ25มิถุนายนนี้แล้วครับตอนนี้บัตรซื้อไปแล้วแต่ว่าบัตรออนไลน์อ่ะสามารถซื้อได้อยู่นะครับพาร์ทของคู่เราจะเป็นยังไงก็เซอร์ไพรส์นะที่จริงแล้วเพราะว่าผมยังไม่เคยขึ้นคอนเสิร์ตก่อนเลยในชีวิตนี้นี่ก็จะเป็นคอนเสิร์ตแรกของผมแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตแรกที่เราได้ขึ้นคู่กันก็อาจจะได้เห็นภาพอะไรใหม่ที่คนยังไม่เคยเห็นใช่ก็ตั้งใจอยากจะทำโชว์ให้มันเป็นตัวเองมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าคนดูจะได้เห็นอะไรที่อาจจะไม่เคยเห็นในเราสองคนก็ได้พอเราตั้งโจทย์ว่าอยากทำอะไรที่มันเป็นตัวเองมากที่สุดเนี่ยเราก็เลยเริ่มหนีการร้องเพลงและเริ่มไปก็หรือว่าเราเล่นตลกโชว์หรือเราทำทอล์กโชว์ดีแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้ครับเพราะว่ามันยังเป็นคอนเสิร์ตที่ชื่อว่าคอนเสิร์ตเราก็เลยต้องทำเล่นเกมโชว์ไม่ใช่ร้องเพลงโชว์โอเคอะไรวะครับผมก็เองก็ผ่านทุกคนด้วยครับเรื่องแล้วแต่เป็นความลับอยู่นะบอกไม่ได้หรอกนะครับมีท่อสูงครับแต่ว่าจะไปถึงไหมอีกเรื่องนึงไปถึงก็ไปถึงแล้วคุณร้องอย่างนี้ได้ด้วยครับแน่นอนอะไรนะครับล่าสุดเพิ่งสตรีมมิ่งแล้วครับเพิ่งสตรีมมิ่งแล้วก็ตอนนี้ในยอดวิวในคอมเมนต์ 500,000 แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะขอบคุณทุกคนครับที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็แบบช่วยกันปั่นวิวอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็แอบเห็นแบบในที่เขาโหวตทีพอปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แอบเห็นด้วยก็แบบขอบคุณทุกคนมากๆครับที่แบบช่วยกันร้านนี้จะมีอะไรต่อไปนะคะร้องให้ฟังเดี๋ยวร้องให้ฟังร้องสดให้ฟังเลยช่วยกันปั่นยอดวิวช่วยกันเข้าไปรับฟังเพลงฟังดีหน่อยนะครับเดี๋ยวพวกเราเนี่ย
จะล้อให้ฟังพวกหนูอยากไปทีมบ้างพวกหนูอยากไปล้อทีมครับผมฝากด้วยนะครับก็จริงๆโอลิเฟนตอนนี้อยู่ในโปรเซสการพรีโปรดักชันอยู่ครับก็มีในเรื่องของการเลือกท่อการอ่านบทการทำแฟคเตอร์ครับใช่ๆแล้วก็จะเปิดกล้องนะคิดว่าน่าจะประมาณต้นเดือนหน้าครับใช่เริ่มเปิดกล้องแล้วแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าคาแรคเตอร์สำหรับเรื่องนี้เป็นคาแรคเตอร์ที่ทวิสต์ตัวละครเยอะนะครับเพราะว่าเรื่องนี้อย่างเฟิร์นเล่นเป็นแซนรับบทเป็นนักดนตรีที่ค่อนข้างไกลตัวเราอยู่ครับเพราะจริงๆทริปเราก็ไม่ได้มีโอกาสจับคู่กันก่อนก็เป็นความท้าทายอีกอย่างที่อยากจะลองทำได้ในคาแรคเตอร์คนนี้ก็สำคัญมากครับผมใช่ส่วนพระตังเล่นเป็นเรครับผมตัวละครตัวนี้ก็อาจจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่หลายๆอย่างที่มันแบบสร้างความคอนฟ lict สร้างคอนฟ lict ในเรื่องอะไรเงี้ยครับก็ต้องติดตามครับผมใช่ครับก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณที่คอยให้กำลังใจตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นงานไหนอะไรเงี้ยก็ดีใจทุกครั้งครับที่ได้เจอทุกคนครับก็นั่นแหละครับในวันที่ทุกคนเหนื่อยก็อยากจะเป็นอย่างน้อยก็เป็นหนึ่งในกำลังใจให้เพื่อนคนละกันครับขอบคุณทุกคนมากมากครับนั่นแหละครับอย่างที่เพื่อนพูดเลยครับก็รู้สึกขอบคุณทุกครั้งที่ทุกคนมาหาเราไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามงานต่างๆหรือไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียที่มีการแบบทวิตให้กำลังใจกันเสมอมาในวันบางวันที่เรารู้สึกแย่ๆแต่เราก็ไปเจอกันมาหลายงานก็ทำให้เรารู้สึกขอบคุณมากก็ฝากติดตามพวกเราทุกคนไปอีกนานนะครับแล้วก็จะเพิ่งหายไปพวกเราแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยถ้าเรามีงานอะไรก็ผมพูดเสียงอ่อนปะพูดเสียงอ่อนมากเลยนะเป็นวันอ่อน